ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งในมุมมองของคุณหมออย่างวันนี้คุณหมอสมศักดิ์อัตศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์นันนี้คือะะคุมโรงพยาบาลทั้งหมดในกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องค่ะคุณหมอว่าไงท่านเองก็บอกว่าถ้าหายภายใน2-4สสัปดาห์เนี่ยสามารถกดสถานการณ์การระบาดได้ดีเตียงในโรงพยาบาลจะค่อยๆดีขึ้นและมีเพียงพอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่ายังไม่สามารถบอกอะไรได้คุณหมอบอกวันนี้ค่ะ สถานการณ์การระบาดของไทยเรายังไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่จุดสูงสุดแล้วหรือยัง <Okay. S 1> แต่ภาพที่เราเห็นคือเรื่องของการล็อกดาวน์ครั้งนี้ไม่เหมือนการล็อกดาวน์ครั้งอื่นๆสิ่งที่เราเห็นคือรถยนต์ต่างๆรถตราต่างๆยังคงวิ่งบนท้องถนนอยู่เลยโอเคก็มันอยู่ที่ว่าคือก็สถานการณ์ตรงหน้าเป็นอย่างนี้ถ้าจะไม่อยากให้วิ่งก็ต้องมีมาตรการที่มันเข้มขน้นค่ะถ้าไม่มีมาตรการที่เข้มขน้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละครันนี<ข>้ อันนี้คือเรื่องของภาพแต่ว่าสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลเนี่ยที่คุณหมอสมศักดิ์พูดเนี่ยผมว่ายิ่งหนักเข้าไปอีกเตียงคือขณะนี้เนี่ยเนเตียงไม่พอในทุกสีเลยเขียวเหลืองแดงไม่พอหมดฮอสปิเตล่ะคะฮอสปิเตลก็ยังพอมีเหลือแต่นิดเดียวแต่นิดเดียวประเด็นก็คือว่าคือถ้าเกิด ในกทมและปริมณฑลโดยเพราะในกรทมเนี่ยมัน4ี่พันห้าพันคนที่เป็นยอดสะสมเนี่ยมันเกินกําลังอยู่แล้วล่ะค่ะคราวนี้ถ้าเกิดมันคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เตียงเนี่ยเกินข้อจํากัดที่เขาจะดูแลได้เนี่ยประมาณห้าเท่าค่ะเข้าใจว่าจะเป็นเตียงสีแดงเนี่ยเกินประมาณห้าเท่าคราวนี้หน้าที่น่าสนใจก็คือว่าคือตอนนี้คุณหมอยอมรับเลยนะนอกจากขอโทษแล้วนะค่ะก็คือว่า ภารกิจหน้างานเนี่ยรับไม่ไหวแล้วคนป่วยมาก็ไม่รู้จะให้นอนที่ไหนเราได้เห็นภาพโรงพยาบาลต่างๆที่มันทะลักออกมาข้างนอกเนี่ยแผนกฉุดเฉินก็บางโรงพยาบาลเออาโรงบาลเนี่ยปิดแต่ก็ถึงจะปิดเนี่ยแต่หมายความว่าหมายความว่าถ้าเกิดมีใครเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยมันยังพอจะจัดการได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าพยายามเลี่ยงกันแล้วกันแล้วก็ในต่างจังหวัดก็เตียงล้นปัญหาก็คือว่า ที่ไอซเนี่ยตอนนี้ถ้าใครรุนแรงเข้าไปเนี่ยไม่แน่ว่าโรงพยาบาลที่ไปส่งนี่จะมีที่ให้หรือเปล่าจะมีคนดูแลให้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกมาทางโฮมไอ o l เลชันเพราะออกมาทาง h โฮม Isolation มันก็เป็นประเด็นว่าการดูแลมันไปไม่ถึงไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่มีอะไรเนี่ยคนไข้ติดลงปอดรุนแรงไปปึ้งปึ้งปึ้ง,งมันก็จะเกิดสภาพอย่างวันนี้ 21คน21รายเนี่ย <ไป S 2> เสีย <ไป S 2> ชีวิตย <ไป S 2> อยู่ที่บ้าน